สำหรับในเทคโนโลยีของตัวจอคอนเซปต์นะครับรุ่นตัว 7ND1861ML เนี่ยนะครับก็เป็นตัวจอที่มีฟังก์ชันนะครับหลากหลายค่อนข้างครบนะครับสำหรับในฟังก์ชันต่อไปที่อยากจะนำเสนอเนี่ยก็เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องของการ Connect Bluetooth นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนักคนหลายท่านก็มีปัญหาว่าทำไมรุ่นที่ซื้อมาเนี่ย Connect Bluetooth ไม่ได้เลยนะครับหรือว่า Connect Bluetooth แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะconnect หรือเชื่อมโยงนะครับอะไรที่มันน่าสนใจสื่อมีเดียต่างๆได้เลยนะครับหรือเสียงก็ไม่ดีนะครับแต่ตัวนี้หมดปัญหาละนะครับเรามาลองดูกันนะครับในเรื่องต้นเมื่อเราจะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้เป็น iPhone สำหรับใน iPhone เนี่ยนะครับเราก็จะทำการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับปลดล็อกนะฮะทันทีที่เราต่อเครื่องเข้ามาปุ๊บเราเปิดบลูทูธปั๊บเนี่ยนะฮะเครื่องก็จะจับเลยนะครับว่าเจอบลูทูธตัวนี้ทันทีนะครับซึ่งปกติเครื่องพวกนี้จะเปิดบลูทูธอยู่แล้วนะครับก็คือไปที่คาบลูทูธตัวนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวโทรศัพท์อื่นนะครับนี่ยังไม่คอนเน็กต์นะฮะเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือเราเปลี่ยนมาเป็น Samsung บ้างนะครับในตัวนี้เนี่ยนะก็เปิดมานะครับทันทีที่เราเปิดออกไปที่หมดธรรมดานะครับปิดบลูทูธก่อนนะครับแล้วก็เปิดบลูทูธนะครับขึ้นมาเนี่ยก็จะมีสิ่งอุปกรณ์ที่เราคอนเน็กต์ไว้มากมายนะครับเขาก็จะปรากฏว่าเจอตัวคาบลูทูธคาบีทีนี่เหมือนกันเห็นไหมฮะลักษณะคล้ายสองอันนี้เหมือนกันเลยนะครับนะครับเราจะลองคอนเน็กต์กับตัว iPhone ดูนะครับเราก็เพียงแตะไปที่ตัวคาบลูทูธเมื่อเราแตะเขาก็ถามว่าจะโอเคไหมนะครับในเรื่องการเชื่อมโยงซิงข้อมูลต่างๆผมก็ตอบว่าโอเคนะครับตอนนี้เครื่องทั้ง2เครื่องเนี่ยก็ได้ทำการรู้จักกันเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองดูกันซิว่าหลังจากเขาคอนเนคกันแล้วทำอะไรได้บ้างเมื่อเราเปิดนะครับเข้าไปที่บลูทูธชุดนี้นะครับเราอาจจะลองฟังเพลงดูก็ได้นะครับผมจะฟังเพลงเมื่อต่อแล้วเนี่ยนะครับในเครื่องของเขาเนี่ยก็จะขึ้นว่าคาบลูทูธคอนเนคเต็ดนะครับเราจะทำการออกนะครับแล้วก็เข้าเมนูที่อาจจะเป็น Spotify ดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้รับข้อมูลแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้างในระหว่างนี้เนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าที่เป็นรายชื่อสมุดโทรศัพท์นะครับแล้วก็การโทรเข้าโทรออกนะครับแล้วก็ในช่วงระหว่างที่เราจะคอนเนคกันอยู่มันก็จะเลื่อนกันด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มทุกฝั่งการฟังเพลงนะครับการละโทรออกแล้วก็รับสายเข้านะครับกดเบอร์โทรที่โทรออกนะครับเช่น02อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ทำการโทรออกไปหาใครก็ได้นะครับ9323485อันนี้เป็นเบอร์บ้านนะครับแล้วเราทำการโทรออกนะเครื่องก็ทำการโทรออกเห็นไหมฮะแล้วก็ทำการวางสายตอนนี้เครื่องก็เล่นหมวดเมนูที่เป็นเรียกว่าการฟังเพลงนะครับแล้วก็เข้าไปที่ธรรมดาเราสามารถคอนโทรลการเปลี่ยนเพลงต่างๆได้เป็น two-way communication แบบไร้สายเลยนะครับในเพลงที่อยู่ใน Spotify ที่เราเลือกฟังอยู่นะครับในตอนนี้ตอนนี้เราก็ฟังเพลงในชุดคนในฝันนะครับเพลงประกอบละครนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนถัดไปเลยนะครับก็คือกดตึ๊บเห็นไหมฮะไม่ต้องต่อสายเลยสามารถเป็นการคอนเน็กเชื่อมต่อกลับมาที่เดิมได้ด้วยหรือแม้แต่ใน Spotify เราปิดหน้าจอไปเห็นไหมฮะเราก็ยังสามารถจะทำให้เครื่องนี้ทำงานได้แตะเข้าไปทีเป็นเพลงโอเคนะครับเราก็มาลองฟังเพลงดูนะฮะนี่ก็คือเพลงที่อยู่ในหมวดของประเภทของโทรศัพท์มือถือของเรานะครับซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในเครื่องของโทรศัพท์ iPhone เครื่องนี้อยู่แล้วนะครับในเบื้องต้นนะฮะเราอาจจะเปลี่ยนหมวดไปเข้าในหมวดของ YouTube ดูบ้างนะครับเราก็อาจจะแตะที่ YouTube ตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้า YouTube นะครับเรามาดูสิครับว่า YouTube เนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกับตัวบลูทูธที่อยู่ในเครื่องตัวนี้ได้เป็นยังไงบ้างนะครับสมมติว่าเราอาจจะเลือกเพลงสักเพลงหนึ่งอาจจะว่าซอง
นะฮะ SONG นะครับ2อาจจะได้เพลงสักเพลงหนึ่งอย่างเช่นเพลงนี้สิ่งที่มาจากYouTube นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยสนใจมากกว่านี้นะครับอาจจะไม่ฟัง YouTube เราอาจจะโหลดแอปพลิเคชันที่เป็นลักษณะของเราอาจจะเรียกว่าเป็นสถานีวิทยุต่างประเทศนะครับซึ่งในตอนนี้ก็มีสถานีวิทยุมากมายนะครับเช่นเราอาจจะอยากจะฟังสถานีวิทยุของที่เป็นคาร์เรดิโอนะครับเป็นสถานีวิทยุที่ฟังและฟังจากอินเทอร์เน็ตกันนะครับมันก็มีคลื่นวิทยุมากมายซึ่งค่อนข้างจะทันสมัยแล้วก็เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ทีเดียวนะครับนะก็เป็นเพลงต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็เพลงต่างๆที่อยู่ในไทยนะครับผมจะเลือกเอาเพลงสักนะครับเป็นเพลงดังนะครับระดับโลกทีเดียวนะครับมีโฆษณาเล็กน้อยนะครับรอสักครู่นะครับแล้วเราก็กดเน็กข้ามไปนั่นคือช่องสถานีวิทยุที่อยู่ที่ Wireless Radio นะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นสถานีที่อยู่ในต่างประเทศทั้งหมดนะครับซึ่งรวบรวมเพลงมันๆนะครับไว้ทั้งวันทีเดียวนะครับเราอาจจะมีโอกาสนะครับเลือกฟังคลื่นต่างๆนะครับแล้วก็เกิดพอชอบอกชอบใจอะไรขึ้นมานะครับก็อาจจะไปเลือกฟังนะครับจากไทยเรดิโอก็จะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่สามารถฟังเพลงออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารทั้งรายการที่เราอยากจะฟังเป็นรายการที่สถานีชื่นชอบนะฮะสถานีที่อยู่ในกรุงเทพนะครับรีแบกตามพื้นที่แล้วก็สถานีวิทยุที่จัดในเน็ตหรือเพลงสากลนะครับลูกทุ่งข่าววิทยุชุมชนเลือกฟังประเภทตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเราอาจจะไปเข้าไปที่ในหมวดของคูนะครับฟาเรนไฮน์นะฮะนะก็จะเป็นสถานีวิทยุที่ท่านหญิงชิดาการรุจิพัฒนกุลโดยเห็นไหมฮะการฟังคลื่นวิทยุต่างๆเนี่ยก็ถือว่าไปได้ดีคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าถ้าเรารู้จักเรื่องการทานอาหารเราก็จะเห็นไหมฮะนวัตกรรมสำหรับการฟังเพลงสมัยใหม่ก็เปลี่ยนเป็นการฟังเพลงผ่านตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอาจจะฟังกรีนเวฟจากตัววิทยุตัวนี้ก็ได้กินเว็บซึ่งเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ยังสามารถที่จะฟังรายการนี้ได้นะครับโดยเรามีเครื่องรับที่เป็นบลูทูธนะครับซึ่งต่อง่ายใช้งานง่ายนะครับคุณภาพดีนะครับแล้วก็เสถียรที่เดียวนะครับจากบริษัทคอนเซปต์สำหรับวันนี้นะครับก็จบเรื่องของต่อบลูทูธเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับแล้วก็สำหรับท่านที่ชมเรื่องของนวัตกรรมการใช้งานไปแล้วคงเป็นที่ประทับใจกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับสำหรับในผลิตภัณฑ์นะครับเครื่องเล่นดีๆนะครับแบบทีวี2ดินคอนเซ็ปต์ระบบมิเรอร์ลิงก์และสามารถอ่านไฟล์วิดีโอผ่านแฟลชได้เนี่ยแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับสามารถโทรมาหาเรานะครับ029323485 0845243นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com หรือเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ SIPONE นะครับวันนี้ผมเอโก้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ